อ่ะคุณผู้ชมไปดูอะไรกันดีล่ะพักใช่ไหมคือนอกจากเรื่องของมาตรา112คุณผู้ชมวิบากกรรมคุณพิธายังไม่หมดนะคะรัฐธรรมนูญเนี่ยยังต้องพิจารณาเรื่องของหุ้นสื่อไอทีวีอีกซึ่งคนก็สงสัยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานที่ข่าวออกมาเขาบอกว่ามติของ5เสือกกต.จริงๆที่บอกเป็น4-1แต่ว่า4-1เนี่ยคือขอให้ฟันส่งศาลรัฐธรรมนูญแต่เห็นบอกว่าทั้งหมดเห็นตรงกันว่าบริษัทไอทีวีเป็นหุ้นสื่อนะทั้ง5คนทั้ง5คนเห็นตรงกันว่า ITV เนี่ยเป็นหุ้นสื่อแต่ทีเนี้ยไอเจตนาหรืออะไรเนี่ยคงจะไม่ได้เป็นเอกฉันท์ตามผลที่ออกมาล่าสุดวันนี้ค่ะสำหรับทิศทางของคุณพิธาหลังจากนี้คือถามว่าหุ้นสื่อเนี่ยมันเริ่มเรื่องมาแต่ไหนอย่างไรคุณผู้ชมทราบไปแล้วเป็นกรณีที่คุณเรืองไกรเนี่ยไปร้องตั้งแต่ช่วง10พฤษภาคมเพราะฉะนั้นล่าสุดวันนี้เราไปเจอคุณเรืองไกรอีกเพราะว่าตอนเนี้ยมันอาจจะทำให้คุณพิธาติดลมติดไหลลมแล้วนะตอนเนี้ยทั้งเรื่องของมาตรา112แล้วก็กรณีของหุ้น ITV คุณเรืองไกรก็ยังคงยืนยันว่าแม้ว่าจะไม่มีเรื่องของหุ้น ITV โหวตนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็เชื่อว่าคุณพิธาไม่สามารถเป็นนายกได้อย่างแน่นอนเพราะการนั่งเก้าอี้ของคุณพิธาต้องผ่านความเห็นของคนทั้งหมดไม่ใช่คนที่เลือกคุณพิธาเข้ามายังมีคนที่เห็นต่างด้วยแล้วไม่รู้วันนี้หมายถึงอะไรเขาบอกว่าคนเป็นผู้นำประเทศต้องไม่พูดจากลับไปกลับมาคนที่จะเป็นผู้นำประเทศเนี่ยจะต้องไม่พูดกลับไปกลับมานะอันนี้เป็นสาระสำคัญเลยในความเห็นผมนะข้อเท็จจริงหลายหลายครั้งเนี่ยคุณพิธาเนี่ยพูดกลับไปกลับมาเช่นเรื่องวันศุกร์พ่อมาทันไม่ทันอะไรเงี้ยเรื่องควรจะชี้แจงยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปอีกหน่วยงานหนึ่งเรื่องหุ้นไอทีวีเนี่ยนะครับเรื่องการไม่แก้ข้อกล่าวหาแต่ก็มาอ้างว่าไม่เคยได้รับภาคข้อกล่าวหาข้อกล่าวหาเนี่ยมันปรากฏตามสื่อผมไม่เคยปกปิดคำร้องผมเลยผมส่งหมดนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องสามารถรวบคุณผู้ชมฮะ